ขอกำลังใจคนละ1ไลค์หน่อยคลิปนี้พี่โอแมนขอสัก 2,000 ไลค์เพื่อที่จะไปกำจัดเจ้าบอสมันยังไงล่ะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันยังไม่ทันใช้พลังเทพเลยด้วยซ้ำณสวรรค์ดาวดึงสวรรค์ที่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่มากมายกลายกลองเป็นสวรรค์ที่เงียบสงบแม้จะมีสงครามกับเจ้าแมวและไซเรนเฮดมาก่อนแต่สวรรค์ที่นี่ก็ได้กอบกู้กลับมาด้วยมหาจอมเทพและเป็นที่ที่ไม่มีใครสามารถต่อกรกับท่านมหาจอมเทพได้เพราะว่าท่านมหาจอมเทพมีพลังที่สถิตที่สูงที่สุดและพลังของท่านมหาเทพยังสิงอยู่ในเด็กหนุ่มที่ชื่อโอแมนในโรคอีกต่างหากตั้งแต่มีสงครามเจ้าแมวและก็เจ้าไซเรนเฮดรักสีนั่นข้าก็ได้ส่งพวกมันลงไปอยู่ในนรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้คงไม่มีปีศาจเทเวอร์เฮนเดอร์สันตัวไหนกล้าก้ามกายเข้ามายุ่งกับข้าอีกแน่เลยฮ่าๆใช่แล้วท่านมหาจอมเทพณสวรรค์แห่งนี้ข้าพเจ้าเทพโคนอสก็ได้ช่วยในการบันดาลให้สวรรค์ของเรารุ่งเรืองขึ้นขอรับใช่แล้วเทพโคนอสแม้กระทั่งเจ้ากล้วยที่อยู่บ้านตรงริมนั้นบนสวรรค์ของเรายังไม่กล้าย่ามกายเข้ามาเลยแต่ตอนเนี้ยข้าอยากได้พลังจอมเทพของข้าคืนจากเด็กน้อยโอแมนนั่นเหลือเกินข้าสงสัยข้าต้องเรียกเจ้ากล้วยนั่นเข้ามาคุยซะแล้วมั้งเนี่ยลา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 โอ้สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้พี่โอแมนกำลังตรวจเมืองอยู่นะโอ้เข้าบ้านก่อนดีกว่าจึ๊บจึ๊บลงบอร์ดแป๊บหนึ่งนะฮ่าๆประชุบโอ้ยสวัสดีรีดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอแมน F12 ด้วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้พี่โอแมนกำลังทำการตรวจตามเมืองอยู่นะเมืองหรือพี่โอแมนกำลังทำการตรวจตาเมืองอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติน้องๆคนไหนเห็นอะไรผิดปกติช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยได้ไหมได้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่ามันมีอะไรแปลกๆนะพี่โอแมนอ่ะก็จะได้ไปกำจัดไงล่ะเพราะพี่โอแมนไม่เลยโจ้ไลท์เซเบอร์ที่อะไรเทียมฐานนี่ไม่แน่อะทึบเฮ้ยปวดเอ้ยโอ้ยปวดอึไปอึก่อนดีกว่าคือโอ้ยมิจึ๊บโอ้โหที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหนี่เหรอสวรรค์ที่เขาพูดถึงกันน่ะว้าวโอ้ที่นี่กว้างใหญ่ซะเหลือเกินฉันอยู่แต่ในนรกฮะฉันไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยว่ามันที่นี่มันน่าอยู่ขนาดนี้เลยนะว้าเอาดีกว่าเราไปหาปันป่วนตัวละครเทเวอร์ลงไปสู้กับเจ้าโอแมนดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าโอแมนวันนี้แกเซตฉันแน่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สวรรค์นี่มันกว้างใหญ่ซะเหลือเกินเลยนะฮ่าฮ่าฉันเหนียวปักเฮ้ยเสียงใครกันน่ะมีใหญ่กาละฉันพ็อกบีต้องเดินไปดูซะแล้วล่ะเฮ้ยโน่นมันเจ้ากล้วยนี่จึ๊บเอ้ยจึ๊บขอไปถามดีกว่าว่าเป็นอะไรนะนี่เจ้ากล้วยแกเป็นอะไรของแกน่ะก็ฉันนะสิฉันอยู่บนนี้ฉันเหงาเหลือเกินน่ะที่นี่มันจักกว้างใหญ่แล้วก็พวกไซเลนเฮดกับเจ้าแมวก็ไม่ได้อยู่บนนี้แล้วนี่แกเงียบก่อนเอาอย่างนี้ไหมฉันมีข้อเสนอให้นายด้วยนะถ้านายอ่ะ
อยากจะลงไปอยู่ในโลกมนุษย์ไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันอยากลงไปอยู่แล้วล่ะนี่ฉันมีข้อเสนอแกจะลงไปนะฉันไม่สามารถมีพลังพาแกลงไปได้หรอกแต่ทางที่แกจะไปได้คือประตูมิติที่อยู่ตรงมหาจอมเทพไงล่ะฉันได้ศึกษาสวรรค์นี้มาหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างแกโอเคไหมถ้าเกิดแกจะได้ลงไปอยู่ข้างล่างน่ะแต่ถ้าฉันตัวคนเดียวอ่ะถ้าฉันลงไปฉันต้องเหงาแน่ๆเลยแล้วแกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่แกจะอยู่คนเดียวด้วยเพราะฉันเนี่ยนะชื่อว่าพ็อกบียังไงล่ะพ็อกบีผู้มีทุกอย่างพ็อกบีเสกเพื่อนมาให้ฉันหน่อยสิได้เลยฉันจะให้เพื่อนนายติดตัวไปทั้งหมด7คนแล้วก็ให้พลังพิเศษนายเพิ่มขึ้นด้วยนายต้องลงไปกำจัดเด็กชายที่ชื่อว่าโอแมนให้ฉันโอเคไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะลงไปจัดการให้ก่อนอื่นเลยขอเห็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะโอเคโอมพ็อกบีสมหาปีศาจเจ้ากล้วยทั้ง7สีจงออกมาเฮ้ยนี่ไงล่ะเจ้ากล้วยเพื่อนนายออกมาแล้วฮ่าฮ่าโอ้ my god ฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะเป็นพ็อกบีราชาปีศาจสามารถเสกทุกตัวใดออกมาในจริงอย่างใจฉันนึกเลยล่ะฮ่า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 เฮ้ยได้เลยพ็อกบีถ้าอย่างนั้นฉันจะรับข้อเสนอของนายกับเพื่อนกล้วยของฉันทั้ง7โอเคไหมเพื่อนๆโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันมานะพ็อกบี้ได้เลยแล้วเจอกันนะเพื่อนฮ่า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 มิท่านมหาจอมเทพขอรับว่าไงเจ้ากล้วยคือว่าผมน่ะอยากลงไปโลกมนุษย์มากเลยนะครับแกจะลงไปทำอะไรกันล่ะในเมื่อตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้แกลงไปอยู่ที่นี่มันไม่สุขสบายหรือไงไม่ใช่นะครับที่นี่มันก็สุขสบายดีครับท่านมหาจอมเทพแต่ว่านะกับผมว่าพักนี้ผมอยากจะไปเกิดเป็นกล้วยหวีใหม่นะท่านมหาจอมเทพโอเคท่านนายอยากจะเกิดไปเป็นกล้วยใหม่นะฉันจะให้นายไปในฐานะเทพกล้วยโอเคไหมได้เลยท่านเทพนั่นก็ผมจะรอนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฉันมีภารกิจให้นายทำด้วยคือเจ้าโอแมน F12 ยังไงล่ะถ้าแกลงไปแล้วแกช่วยกำจัดมันหน่อยและเอาพลังของฉันกลับมาด้วยนะได้เลยท่านมหาจอมเทพเฮ้ยแกอย่าทุ่งเหลืองดีใจไปเจ้ากล้วยแกรีบไปซะแล้วก็ไปเอาทารังของท่านมหาจอมเทพกลับมาด้วยโอเคไหมข้าพร้อมแล้วท่านมหาจอมเทพโอเคถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 1เริ่มสะพานบายฟอสส่งเจ้ากล้วยไปที่โลกมนุษย์ได้พร้อมกับพลังเทพกล้วยอู้อันนี้อะไรกันเนี่ยท่านมหาจอมเทพโอ้ไม่เฮ้ยเจ้ากล้วยไปแล้วทีนี้ก็เป็นของข้าพ็อกบีไปมั่งดีกว่าไปดีกว่าจื๊บโอ้ไปเร็วฮ่าฮ่าฮ่ามิเฮ้ยรอต้องนานแล้วทำไมพวกเจ้ากล้วยยังไม่มากันอีกนะโอ้ฉันมาแล้วพ็อกบี้ตกใจหมดเลยเจ้ากล้วยโอ้จะพวกแกโอ้โหขอโทษทีฉันเพิ่งไปรับเพื่อนมาน่ะจากสะพานไบฟอสฉันได้รับพลังมหาจอมเทพมาด้วยล่ะแต่เป็นเทพกล้วยนะจบพ็อกบี้ไปดีกว่าฉันไปก่อนนะพ็อกบี้เจอกันเจ้ากล้วยฮ่าฮ่ามินี่เจ้ากล้วยกำจัดพวกมนุษย์ให้หมดเลยเจ้ากล้วยรักสีเพื่อนของข้า
จ้าพวกมนุษย์ชอบทิ้งขยะนักใช่ไหมนี่แน่ไม่ต้องหนีเจ้าพวกมนุษย์นี่มันช่างสกปรกสิ้นดีขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเจ้าเด็กโอ้แม่มันอยู่แถวไหนกันนะข้าจะกำจัดมันโดยเพื่อนกล้วยหลักสีของข้าข้าจะเฝ้ามองมันอยู่บนนี่แหละเผื่อเพื่อนกล้วยของข้าจะเห็นมันมีเหตุด่วนเหตุร้ายมีเหตุด่วนเหตุร้ายขนาดนี้มีเจ้าปีศาจกล้วยหลากสีบุกมาที่โลกมนุษย์ oh my god ขอให้ประชาชนทุกคนโปรดอยู่ในบ้านอย่าออกมาข้างนอกเด็ดขาดไม่งั้นจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างนี้เราต้องมาคิดแผนเจ้ากล้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้แล้วทีนี้มันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยสิในข่าวเขาบอกว่ามันเป็นเจ้าพวกกล้วยหลากสีอุ้ยทำยังไงดีนะเฮ้ยไปคิดแผนกันดีกว่าออกไปดูสถานการณ์ดีกว่ามีคนนอนเจ็บเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโหทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเห็นอะไรสีแดงๆมองไม่ชัดเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าทึบทึบนี่จะไปไหนเจ้าหนูน้อยจุ้ยพอดีว่าผมจะไปกลับบ้านครับแกเจอฉันแล้วแกคิดว่าแกจะหนีไปไหนรอดอย่างนั้นเหรอผมขอไปทางขวาได้ไหมครับไม่ได้นายชื่ออะไรกันล่ะผมชื่อโอแมนครับนี่ละโอแมนตัวกระเปียกเนี่ยนะที่เขาให้มาเก็บพลังจากเจ้าน่ะมาหาฉันดีๆพี่อย่าเดินเข้ามาอย่างนั้นครับเอ้ยแกไม่รอดแน่อุ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรครับพี่ผมเปล่าเดี๋ยวใจเย็นๆคุยกันไม่คุยได้เลยถ้าแกไม่คุยฉันโอ้แม่จะฟอกนี่ไงเฮ้ยบังอาจนักมาเล่นกับโอ้แม่อย่างนั้นเหรอพวกแกเตรียมตัวได้เลยจุ๊บจุ๊บมีนี่แกว่าเด็กโอ้แม่มันจะอยู่ในเมืองนี้แล้วมันมีพลังมหาจอมเทพจริงๆเหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ฉันว่านะฉันได้พลังมหาจอมเทพไปนะฉันจะเอาไปใช้อ่ะมันคงจะเป็นพลังที่เทพมากๆเลยล่ะเหมือนพี่กล้วยสีเหลืองของเรายังไงล่ะเฮ้ยนี่เจ้าเด็กโอแมนนี่เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยนี่ไงเจ้าเด็กตัวสีทองจะเป็นโอแมนแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวพวกไก่หยุดไม่หยุดใช่ไหมนี่แน่ไม่หยุดเหรอเฮ้ยพวกนายไม่รอดแน่นี่แน่ฉันโอแมนคนเดียวก็เอาพวกนายสองตัวอยู่นี่แน่ไปก่อนเลยเจ้าเขียวนี่ไงเจ้าเขียวไปแล้วเฮ้ยเจ้าเขียวเพื่อนฉันตายแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเหลือตัวดำอีกตัวนี่แน่จุ๊บกระโดดวุ๊บกระโดดวุ๊บนี่แน่ฟันเลยนี่แน่กระโดดฟันจุ๊บเฮ้ยไม่ได้การละพลังฟอสไฟไม่ใช่พลังฟอสไฟเผาเฮ้ยฉันล้มนะเจ้าโอแมนเฮ้ยนี่แน่โอ้ยเรากำจัดไปได้3แล้วเฮ้ยแถวนี้นะน่ากลัวซะไม่มีเลยล่ะเฮ้ยเจ้าโอ้แมนแกทำลายสีเขียวกับสีดำเพื่อนฉันไปแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพลังมันน่ากลัวซะเหลือเกินเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยอังเออะอะอิโออิโอไอเอมาว้าวน้อยเนี่ยบาดมาร้องเพลงอังตอนฆ่าเพื่อนฉันอีกไปอภัยมันไม่ได้ไปดีกว่าเฮ้ยอังจุ้ยฉันไม่ร้องเพลงนี้เฮ้ยไปดีกว่ามีเฮ้ยไม่ได้การละมัน3ตัวต้องโดนฉันกำจัดเพราะว่าพลังมหาจอมเทพที่อยู่ในตัวฉันน่ะไม่จำเป็นต้องแปลงร่างฉันก็ใช้ได้ไปเลยงั้นฉันพร้อมจะเข้าไปแล้วไปแล้วนะจุ๊บนี่แม่นี่พวกนายเพราะว่าฉันน่ะมีพลังกำจัดพวกนายยังไงล่ะเฮ้ยอย่าทำให้ปากเก่งฉันอยู่ก็ต้อง3ตัวเลยนะ3ตัวก็ไม่กลัวหรอกนายไม่รู้จักคำว่าเรื่องกล้วยๆอย่างนั้นหรอเรื่องกล้วยถ้าพร้อมแล้วอย่าพูดมากดีกว่าเจ้าเด็กน้อยไปเลย
ถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาโอ้ยเข้าไปเลยนี่แน่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 โอ้เจ้าจ้าเจ้าจ้านี่แน่หนึ่งตัวโอ้หนึ่งตัวเจ้าจ้านี่แน่เฮ้ยมีนกนี่แน่โอ้ my god เฮ้ยข่าวนี้ละพี่โอแมนเก่งไหมน้องๆขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หน่อยคลิปนี้พี่โอแมนขอสัก 2,000 ไลค์เพื่อที่จะไปกำจัดเจ้าบอสมันยังไงล่ะถ้าน้องๆยังรักพี่โอแมนอยู่ก็ช่วยกันกดไลค์เข้ามาด้วยนะนี่ไม่ได้การละทีนี้มันยังเหลืออีกหนึ่งตัวแล้วเจอกันเจ้ากุ้ยตัวสุดท้ายจูบ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 โอ้อะไรกันเนี่ยนี่เหรอพลังเจ้าโอแมนเฮ้ยมันน่ากลัวมากๆเลยฉันพกปี่เพี้ยนดีกว่าไปเร็วโอ้ยเจ้ากล้วยสวยแล้วแล้วเจ้ากล้วยสวยแน่เลยมิมินี่โอแมนใช่ไหมน่ะจะใช่แล้วฉันโอแมนเองแล้วนายมาทำอะไรที่เมืองนี้อย่างนั้นเหรอเจ้ากุ้งกล้วยฉันไม่ให้พลังเทพกลับไปได้ไหมเนี่ยจึ๊บจึ๊บเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยกล้วยตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ยไม่ได้การละฉันต้องแอบซุ่มตรงนี้ฉันดูทรงแล้วว่าเด็กคนนี้สู้ไม่ได้แน่ๆเลยเจ้าฉันพร้อมจะสู้กับแกเลยนะเจ้ากล้วยถ้านายคิดว่านายแน่นายก็เข้ามาเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะเด็กน้อยเฮ้ยมาเลยจ้าจูจ้าจ้าจ้านี่แน่นี่แน่เฮ้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันยังไม่ทันใช้พลังเทพเลยด้วยซ้ำ โอ้มันเลือกกึกกึยดูดพลังโอ้ my god เดี๋ยวนี้นะเจ้าปีศาจเฮ้ยอันนั้นใครกันน่ะหัวล้นๆนี่แกจะมาทำร้ายเด็กคนนี้ไม่ได้นะแกต้องมาสู้กับฉัน เจ้าคนหัวล้นๆแค่นี้เหรอจะสู้กับข้าได้เลยเจ้าหัวล้นเจ้ามีอะไรมาสู้กับข้าล่ะพอเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าเก่งใช่ไหมงั้นเอาไปหมัดเอาจริง 1% นี่แน่คุณเป็นใครล่ะครับฉันแค่มาหาอะไรกินน่ะเศษกล้วยตกกล้วยกันงับเดี๋ยวคุณเป็นใครกันเนี่ยฉันคือไซตามะยังไงล่ะฉันไปก่อนนะเจ้าเด็กน้อยอจึ๊บบินไม่ขึ้นอจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บบินไม่ขึ้นอีกแล้วอย่างงั้นเหรอต้องวิ่งอีกแล้วสินะไปก่อนนะบ๊ายบายอจึ๊บบินไม่ขึ้นอจึ๊บอจึ๊บอะไรกันเนี่ย